ดับเบิลช็อกโกแลตราสเบอรี่ทิมเบอร์นะคะขอดูความฉ่ำเยิ้มของไส้ด้านในด้วยนะคะด้านในก็จะมีการผสมผสานระหว่างช็อกโกแลตนูเทลล่านะคะกับตัวราสเบอรี่โฮมเม e แยมนะที่เราทำขึ้นมาเองนะคะเห็นไหมเอ่ยน่าทานมากๆก็จะมีความฉ่ำเยิม้มแล้วก็เข้ากันมากๆเลยนะคะแค่เห็นก็หิวละลายแล้วแต่วิธีทำทำยังไงเดี๋ยววันนี้แม่แหววพาเพื่อนไปดูค่ะเริ่มจากขั้นตอนของการเตรียมแป้งทิมเบอรลิงเลยเนาะตัวนี้จะเป็น แป้งโดนะคะช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ตัดเป็นลายเส้นด้านบนแล้วก็รีดขยายไปแบบนี้ค่ะพอรีดขยายนะคะได้ขนาดที่เราต้องการนะพอดีกับพิมพ์ที่เราจะใช้อบแล้วนะคะก็ตัดเป็นเส้นแบบนี้เลยแล้วก็ทกําการม้วนนะคะม้วนโรแบบนี้เลยนะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ค่อยๆม้วนขึ้นไปแบบนี้นะ <ๆ S 1> เวลาที่เราทําอันนี้มันจะเป็นเทคนิค cross hand limited ใช่ไหมคะมันจะโชว์ลายเส้นสวยๆแบบนี้เลยเวลาอบออกมานะคะเราก็จะได้ทิมเบอริงหน้าตาสวยๆแบบนี้แล้วเรา ก็จะเติมไส้ได้เลยอันนี้เราจะทํสองไส้ใช่ไหมคะแม่แววก็เจาะ2รูนะคะรูนึงฉีดด้วยช็อกโกแลตนูอเทลา่าอีกรูนึงอ่ะฉีดด้วยตัวราสเบอรี่แจมนะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่อยากใช้แยมราสเบอรี่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ท็อปปิ้งตกแต่งด้านบนแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะลองเอาไปทํากันได้เลยนะคะหรือว่าใครสนใจอยากจะไปเรียนทาทิมลริงครัวซองกับแม่แววก็ได้เหมือนกันนะคะแม่แววมีคลาสออนไลน์นะสอนทําครัวซองและทิมลิงมากกว่า15หแบบนะสูตรความอร่อยระดับมิชลิน ในสตาใครได้ชิมต้องติดใจอย่างแน่นอนนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนคลาสเรียนแบบฝึกปฏิบัตินะคะแม่แหบ,บ่มีกับไทยนะช่วงวันที่16-17สิงหานะคะจะมีเปิดสอนแบบภาคปฏิบัตินะคะเน้นปฏิบัติกันจริงๆเลยนะ2วันนะคะใครสนใจสามารถทักถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยคะ่ะ